ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยละกันนะครับนั่นก็คือเรื่องชุดใหม่ของลิซ่านั่นเองในคอนเสิร์ตบอนพิงที่มาเก๊าในวันนี้นะครับน้องมากับชุดใหม่สีชมพูที่สวยมากๆแล้วก็มีความแบบว่าสับๆเลยแขนจะหวานหวานนะครับให้ฟีลแบบสาวสวยสาวหวานแต่ว่าพอถึงท่อนที่แบบต้องเห็นเอลแบบเอลสับของลิซ่าแล้วเนี่ยบอกเลยว่าชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับชีมีลูกเล่นเขามีลูกเล่นมาแบบเยอะมากๆหมายถึงชุดนะครับที่ชีมีลูกเล่นสุดๆเหมือนจะหวานแต่ไม่หวานเปรี้ยวแบบแซ่บๆกันไปเลยกระโปรงก็สวยนะครับเข้ากันได้ดีมากๆลิซ่าเนี่ยมีการนำเอาเสื้อด้านในที่เป็นสีดำมาเบรกด้วยจากที่จะใส่แค่สีชมพูถ้าใส่แค่สีชมพูเนี่ยเราจะตุยกันหมดนะครับแต่ว่าการนำเอาเสื้อด้านในสีดำมาใส่เนี่ยก็ให้ฟิลไปอีกแบบนึงเลยมีความแฟชั่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับบอกเลยว่าชุดนี้ของลิซ่าเลิศแบบตัวแม่เลิศแบบตัวมัมเปรี้ยวมากๆเลยนะครับพอมาเจอกับทรงผมไปอีกโอ้โหเป็นสีชมพูที่ไม่ได้หวานอย่างเดียวแต่ว่าซ่อนเปรี้ยวแบบซอสแคนดี้เลยในวันนี้มาเก๊าก็แตกแตนไปเลยหนึ่งนะครับกับมันนี่ของลิซ่าการแสดงโซโล่สเตจทั้งโหนโพแดสแบบปังๆชุดใหม่สับๆแล้วก็การแรปของลิซ่าที่ไฟลุกการแสดงที่เต็มไปด้วยความฮอตแล้วก็รังสีของความตัวแม่แค่วันแรกยังแรงขนาดนี้วันที่2เนี่ยบอกเลยว่าไม่อ่อนโยนนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าในวันต่อไปลิซ่าของเรานั้นจะมีชุดใหม่ไหมหรือว่าชุดนี้จะแซ่บขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหนแต่แค่นี้เนี่ยก็แซ่บ 100% แล้วใครไหวไปก่อนใครยังmove on ไม่ได้กองกันตรงนี้เลยนะครับกับความเลิศของลิซ่าในโซโล่สเตจมันนี่และก็ลาริสาวันนี้ที่บอนพิงมาเก๊าเดย์วันนอกจากโชว์เดี่ยวจัวเอละจะแซ่บๆนะครับโชว์รวมสุดท้ายในรอบปาร์ตี้คอนเสิร์ตเรียกว่าปาร์ตี้คอนเสิร์ตละกันเพราะเป็นช่วงที่สนุกสนานแล้วก็เด็กๆนั้นจะได้มาเล่นกันแบบเต็มที่เต็มเปี่ยมนะครับลิซ่าก็มาในชุดโอ้ยมาในชุดวาซานลิซ่าก็มาในชุดของเสื้อครอปสีดำที่เป็นของบอนพิงคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็กางเกงยีนขายาวกางเกงสวยมากแอบอยากเห็นเหมือนกันว่าลิซ่าใส่แบรนด์อะไรเดี๋ยวต้องไปหาดูนะครับเพราะว่าหน้าใส่ตามหน้าตำมากๆทั้งเท่ทั้งดูแบบว่าฮิปฮิปแล้วก็มาเจอกับรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับลุคนี้บอกเลยว่าชิลแต่สวยไม่แพ้กันเลยลิซ่าใส่อะไรก็ดูดีน่าซื้อตามไปหมดเลยนะครับแถมยังโชว์ความน่ารักของตัวเองเล่นกับแฟนคลับเต็มที่แจกหัวใจกันรัวๆไม่มีใครไม่รักลิซ่าแน่นอนเจอลูกอ้อนแบบนี้เข้าไปนะครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตนะครับมีโมเมนต์น่ารักต่างๆมากมายและลิซ่าก็ตอบรับกับแฟนคลับที่มาเก๊าได้ดีไม่มีพาร์ทไหนที่ไม่สนุกแล้วไม่มีพาร์ทไหนที่ลิซ่าไม่เต็มที่เลยนะครับใครเนี่ยที่ติดตามคอนเสิร์ตวันนี้มาชอบกันหรือเปล่านะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับชุดใหม่ของลิซ่ารวมไปถึงความน่ารักในคอนวันนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยและก็อยากแอบถามนะครับใครที่รู้ว่ากางเกงลิซ่าใส่ของแบรนด์อะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ